ดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัญหาเรื่องสภาพอากาศเนี่ยสถานการณ์ของหลายประเทศค่อนข้างย่ำแย่ทีเดียวนะคะเนื่องจากเผชิญกับเรื่องของคลื่นความร้อนโดยเฉพาะไฟป่าและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติค่ะแต่บางประเทศเนี่ยน่าเห็นใจทีเดียวนะคะต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วนะคะคือคุณวินิษฐาค่ะเห็นว่าเจอทั้งพายุเจอทั้งไฟป่าในเวลาเดียวกันเลยเหรอคะสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ล่าสุดเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนี่ยเตือนว่าหมดยุคโลกร้อนแล้วแต่เข้าสู่ยุคโลกเดือดแทนนะคะหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าในเดือนกรกฎาคมปีนี้น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดและน่าจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาด้วยค่ะคาร์สเทนฮาวน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยไลป์ซิกของเยอรมนีเปิดเผยว่าอุณหภูมิของเดือนกรกฎาคมปีนี้จะสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคมที่บันทึกไว้ในช่วงก่อนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกใช้อย่างแพร่หลาย 1.3 ถึง 1.7 องศาเซลเซียสและอาจกลายเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดรวมถึงเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะการเปิดเผยครั้งนี้สอดคล้องกับบรรดานักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนที่ชี้ว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยเตรียมจะขึ้นแท่นเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดทุบสถิติของเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2019ซึ่งถือเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดในรอบ174ปีอุณหภูมิเฉลี่ยชั่วคราวในช่วง25วันแรกของเดือนที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่ 16.95 องศาเซลเซียสสูงกว่าอุณหภูมิตลอดเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2019ซึ่งอยู่ที่ 16.63 องศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์ต่างก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้ร้อนมากขึ้นก็ต้องเชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ส่งปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาในโลกเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบ 120,000 ปีที่ผ่านมาการเปิดเผยในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดานักวิจัยเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นมากมายว่าโลกกำลังเจอระดับความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันที่ทุบสถิตินะคะกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในโลกไปวันที่ร้อนที่สุดในโลก23วันยังถูกบันทึกเอาไว้ในเดือนที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติออกมาเตือนค่ะว่าตอนนี้หมดยุคโลกร้อนแล้วเข้าสู่ยุคโลกเดือดแทนนะคะแล้วก็นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่จะจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นมากถึง 1.5 องศาเซลเซียสและอีกเลี่ยงผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้ใหญ่หลวงฉับพลันนะคะรวมถึงต้องแก้ไขเรื่องของระบบการเงินโลกด้วยเพื่อจะสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 กำหนดเป้าหมายใหม่ในการลดการปล่อยมลพิษระดับชาตินะคะอีกด้านหนึ่งโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าตอนนี้ได้ร้องขอให้ทางกระทรวงแรงงานออกคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากความร้อนท่ามกลางอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศค่ะเพื่อจะเพิ่มเรื่องของมาตรการความปลอดภัยสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะคนงานก่อสร้างแล้วก็คนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยนอกจากนี้จะมีการทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 34,000 ล้านบาทให้เมืองต่างๆเนี่ยไปใช้สำหรับปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนนะคะส่วนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐเนี่ยในมหานครนิวยอร์กนายกเทศมนตรีออกมาประกาศเตือนเกี่ยวกับความร้อนที่สูงกว่าปกติค่ะหลังจากคลื่นความร้อนเริ่มพัดปกคลุมทางตะวันออกของสหรัฐในนิวยอร์กเองเนี่ยต้องเปิดศูนย์คลายร้อนให้บริการหลายแห่งทั่วเมืองนะคะเพื่อจะช่วยประชาชนในการรับมือกับอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเมืองใหญ่อีกหลายเมืองก็ไม่ต่างกันนะคะบอสตันฟิลาเดลเฟียวอชิงตันดีซีก็ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากความร้อนด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันกว่า180ล้านคนหรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้คำเตือนให้เฝ้าระวังอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐคาดว่าอุณหภูมิและดัชนีความร้อนจะสูงกว่า37องศาเซลเซียสไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อยครับแต่ถ้าไปดูพาดหัวข่าวเนี่ยหลายที่เขาก็บอกว่าอากาศเนี่ยมันถือว่าแปรปรวนแล้วก็ผิดเพี้ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะอย่างในสหรัฐเองบางพื้นที่เจออากาศร้อนจัดแต่จุดที่ควรจะร้อนมันกลับไม่ได้ร้อน
แต่ในขณะเดียวกันก็มีสถิติที่แปลกๆเหมือนกันนะครับแล้วก็บางสำนักเนี่ยพาดหัวว่า hard to believe ยากที่จะเชื่อว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาที่จุดที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในสหรัฐอยู่ในรัฐโคโลราโดซึ่งปกติเป็นรัฐที่แห้งแล้งมีทะเลทรายด้วยแต่อุณหภูมิเนี่ยต่ำที่สุดเลยถ้าเกิดว่าดูในพื้นที่สหรัฐทั้งหมดในขณะเดียวกันพูดถึงว่าหลายพื้นที่เจออากาศร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าทางซีกโลกใต้ตอนนี้เจออากาศหนาวก็มีสถิติแปลกๆเหมือนกันนะครับอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยมีรายงานข่าวเมื่อวานนี้เลยนะครับว่าที่ดาวินเนี่ยเป็นเมืองทางตอนเหนือของออสเตรเลียปกติเนี่ยจะไม่ได้หนาวถ้าเทียบกับเมืองทางตอนใต้แต่ปรากฏว่าอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7กว่าองศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าอุณหภูมิต่ำสุดในรอบอย่างน้อย14ปีก็จะสะท้อนได้ค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้อากาศนี่อาจจะคาดการณ์ได้ยากแล้วมันก็เพี้ยนไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับครับอ่ะยังอยู่กัน